ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi ไซอาเซียนนะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะที่กิฟต์ได้นำเสนอถึงเรื่องราวในเมืองหลวงและธงชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะวันนี้เราจะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะส่วนเรื่องราวจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับประเทศสิงคโปร์นั้นเข้าร่วมอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนค่ะและเป็นอันดับที่2ของโลกโดยสิงคโปร์นั้นไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่นๆและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ถูกสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยสิงคโปร์คือประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการเงินที่มั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะคะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าการเงินการสื่อสารและการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกด้วยซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนั้นได้แก่เกาะเซนโตซามารีนาเบย์แซนด์และยูนิเวอร์แซลสตูดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวธงชาติสิงคโปร์นั้นธงชาติสิงคโปร์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง2ส่วนยาว3ส่วนแบ่งเป็น2แถบสีนะคะแถบสีแดงด้านบนหมายถึงความเสมอภาคส่วนแถบสีขาวด้านล่างหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามมุมบนนั้นมีรูปพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงประเทศใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นและรูปดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติคือประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมรวมไปถึงความเสมอภาคละค่ะซึ่งธงนี้ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2502ละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมถึงเรื่องราวและความน่าสนใจเมืองหลวงของสิงคโปร์รวมไปถึงธงชาตินะคะของประเทศสิงคโปร์สำหรับวันพรุ่งนี้กิ๊ฟจะนำเสนอถึงประเทศใดนั้นห้ามพลาดค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอภาษาจีนของประเทศสิงคโปร์คำว่าป่ายเซอร์แปลว่าสีขาวค่ะฟังอีกครั้งนะคะป่ายเซอร์แปลว่าสีขาวค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi Science ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ